สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PHP ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าโดเมนพอยเตอร์นะคะในระบบ Control Panel ของ Direct Admin ค่ะค่ะสำหรับโดเมนพอยเตอร์นะคะเป็นฟังก์ชันสำหรับชี้ชื่อเว็บไซต์อื่นๆไปยังเว็บไซต์หลักหรือว่าเรามีเว็บไซต์อยู่ประมาณ4เว็บไซต์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเรียกใช้งานเนี่ยเราอยากจะให้เข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าเว็บไซต์หลักของเราเพียงหน้าเว็บไซต์เดียวนะคะไม่ว่าเราจะเรียกการใช้งานจากเว็บไซต์ที่1 2 3 4มันก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของเราให้เองนะคะค่ะสำหรับการตั้งค่าในส่วนนี้นะคะเราสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ส่วนของ Advanced Feature ค่ะในส่วนนี้ค่ะเมนูชื่อว่าเมนู Domain Pointer ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างหรือว่าช่องสำหรับใส่โดเมนพอยเตอร์ที่เราต้องการจะชี้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่โดเมนที่เราต้องการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์เดียวกันอย่างเช่นตัวนี้ค่ะอย่างเช่นเมื่อเราเรียก google1.com แบบนี้นะคะเมื่อเราเรียกใช้จากตัวโดเมนตัวนี้นะคะมันก็จะเด้งไปที่ตัวโดเมนหลักของเราหรือว่าหน้าเว็บไซต์หลักของเราให้เองนะคะเมื่อเรากรอกตัวซอสโดเมนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่ปุ่ม Add ค่ะเพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าในระบบนะคะหลังจากที่เรากดปุ่ม Add มาแล้วนะคะรายการที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะหรือว่าซอสโดเมนที่เราต้องการจะทำการเป็นชี้พอยเตอร์มานะคะมันก็จะมาแสดงที่รายการตรงส่วนนี้นะคะค่ะในกรณีที่เราต้องการจะลบการตั้งค่าตรงส่วนนี้ออกนะคะแล้วก็เลือกที่รายการนั้นๆนะคะจากนั้นกดที่ปุ่ม Delete ค่ะเพื่อทำการลบการตั้งค่าในส่วนนี้ออกนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการตั้งค่าโดเมนพอยเตอร์ใน Direct Admin นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ